Good morning everybody สวัสดีนักเรียนสันมอสองของเราทุกคนน้อมมาพบพ่อขจันปาฏิฆะในการซิดสอนมีสาภาษาอังกฤษโอเคเมื่อนี้อาจารย์จะพาพวกเราไปเรียนใน lesson 3 Where's my hat โอเค number 1 vocabulary โอเค listen to me angry ใจห้าง CD player เครื่องดนตรี CD carpet ผ้าพรมปูพื้นcorner เจมุม plant พืช in ใน map สาย on ถึง glass จอแก้ว under ก่อ video wall ฟ้าห้องเนาะสำหรับแกบราวีเนาะให้ลุงพยายามพักกันไปสอบให้มันเจอมันได้ next number 2 listen and repeatListen and repeat after the teacher. นอกสำหรับข้อที่สองขอให้ลูกพยายามไปฟังแล้วก็ระบอกขึ้นตามอาจารย์นอกโอเค It is 7:30 in the morning. มนุษย์ทำ is leaving for school, but he cannot find his hat. Okay, listen to me.มันต้องทำ Where's my hat? สุมาลี Is it in the kitchen? เสียงจัน Is it on the table? บุญจัน Is it in your bedroom? มันต้องทำ Here It is under my bedเนาะสำหรับบทสนทนาในให้ลูกให้หลานพากันไปสอบอ่านดูงานบูชาเนาะเนาะโอเค next number 3 read and complete read and complete the following sentence เนาะสำหรับข้อ3เนาะให้ลูกให้หลานพากันไปอ่านและไปเติมใส่ประโยคเนาะอยู่ทางด้านลุ่มที่มันขาดหายไปเนาะโดยการใส่ in on or underเนาะโอเคซูมาลี living alone ซูมาลี mother is angry there is the bread on the chair the books are under the table there is oranges on the carpetEggs and vegetables are on the shelves. There are dirty glasses on the television. There is an apple under the chair. นอนี่มันสำหรับบทเรื่องต่างๆเนาะให้ลูกให้ร้านพากันอ่านเนาะในหลายครั้งในหลายเทื่อเนาะและลูกร้านพากันมาเติมน้ำกันเนาะ UseIn, on, or under to complete the answers to the questions. Okay. No, how to must wait. No, no. Okay. Number one. Where's the bread? Answer. It is on the chair. Number two.Where are the books? Answer. They're under the table. Number three. Where the oranges? Answer. It's on the carpet. Number four. Where are the egg and vegetables? Answer. They'reOn the shelves. Number five. Where are the glasses? Answer. They're on the television. Number six. Where's the apple? Answer. It's under the chair. เนาะนี่เป็นสำหรับคำตอบเนาะอยู่ในข้อที่3เนาะให้ลูกให้ร้านพากันไปเติมin on
all under เนาะเส้นมันวางให้มันติดต่อโอเค number 4 look and write work with your partner and write the names of things that you see in the picture เนาะให้ลูกให้หลานเนาะมาสังเกตเนาะเบิ่งรูปภาพเนาะแล้วเขียนเนาะบางสิ่งที่ลูกหลานเห็นเนาะใส่อะไรในตัวอย่างเนาะๆฉะนั้นเฮาจะไปเบิ่งตัวอย่างนํากันโอเค for example 3C เนาะตั้ง3หน่วย a cat แมว1ตัวเนาะที่สามารถเห็นเนาะโอเค and 3 glasses จอแก้ว3หน่วย a television โทรภาพ1หน่วย a clockมง1หน่วย a picture รูปภาพ1รูปภาพเด้อ a mat สาด1ผืน a table โต๊ะ1หน่วย and books เนาะและก็ปึ้มจำนวน1เนาะนี่เป็นสำหรับคำตอบเนาะอยู่ในข้อที่4ของพวกเรา Number 6 look and say look at the pictureAnd exercise for and say the sentence about the living room to your partner use on in or under เนาะสำหรับข้อที่6ขอให้ลูกให้หลานไปสังเกตเบิ่งรูปภาพเนาะในข้อที่4เนาะแล้วเว้าประโยคต่างๆเนาะเกี่ยวกับอะไรห้องรับแขกเนาะกับหมู่เพื่อนของโบราณโดยใช้on in or under เนาะเขามาเสื่อมอยู่ในประโยคเนาะเขามาแต่งอยู่ในประโยคของพวกเขาโอเค for example A the glasses are on the table เนาะมีจอกแก้วจำนวนหนึ่งแม่นอยู่ทั้งโต๊ะ B the television is in the cornerมีโทรภาพ1หน่วยแมนอยู่ในเจมุม Now say 6 more sentence สนักอาจารย์จะพาโบราณมาแต่งนำกันนอกเนาะโอเค Number 1 The cat is under the table มีแมว1ตัวอยู่ก้องโต๊ะNumber two, the picture is on the wall. มีรูปภาพแมนอยู่ทางฝา Number three, the match is on the floor. เนาะมีสาดหนึ่งผืนแมนอยู่ทางพื้น Number four, the clock is on the shelf. เนาะมีโมงหนึ่งหน่วยเนาะแมนอยู่ทั้งขาใส่ปึ้ม Number 5 The books are in the cells เนาะมีปึ้มจำนวนหนึ่งแมนอยู่ในถาใส่ปึ้ม Number 6 The chair are in the room เนาะมีตั๊กอี้จำนวนหนึ่งเนาะแมนอยู่ในห้องอันนี้เป็นสำหรับคำตอบเนาะอยู่ในข้อที่6ของพวกเราโดยการแต่ง on in และ under เนาะเขาในประโยคของพวกเขา next number 7 right look at the picture in exercise 4 again and write 6 to sentence เนาะสำหรับข้อที่7ของให้ลูกให้หลานมาสังเกตเบิ่งอะล่ะบทฝึกหัดอยู่ข้อที่4อีกครั้งหนึ่งแล้วเขียนเนาะ6ประโยคให้มันถูกต้องOkay, for example, number one, there is a cat under the table. เนาะมีแมว1ตัวแมนอยู่ก้อนตัว Number two, there are three glasses on the table. เนาะมีจอแก้ว3หน่วยเนาะแมนอยู่ถึงตัว Number three, there is a clock
on the cell เนาะมีโมง1หน่วยแม่นอยู่ทางผ่านใส่ปึ้ม Number 4 there is a picture on the wall เนาะมีรูปภาพ1รูปภาพแม่นอยู่ทางฝา Number 5 there is a mat on the floor เนาะมีสาก1พื้นแม่นอยู่ทางพื้น Number 6There is a television on the cell. เนาะมีโทรภาพ1หน่วยเนาะแม่นอยู่ทั้งฐานใส่ปึ้ม Number 7 There are books on the cell. เนาะมีปึ้มจำนวนหนึ่งเนาะแม่นอยู่ทั้งฐานใส่ปึ้ม Number 8 There are three chairs on the floor. เนาะมีตั้งอีก3หน่วยเนาะแม่นอยู่ถึงพื้นเนาะนี่แม่นสำหรับคำตอบเนาะอยู่ในข้อที่7ของพวกเขา Number 8 Listen and think Listen and proceed on what is in some point classroom เนาะสำหรับข้อที่8ขอให้ลูกเรียนไปฟังแล้วก็มาหมายติดเนาะใส่แต่ละบล็อกว่าในห้องของสมพรนี่มีอย่างใดสนั่นเขาจะมาช่วยกันเนาะในการอ่านบทเรื่องและก็หมายติดไปน้ำกันเนาะหรอกเนาะโอเคสมพร Well there are 11 students in my English class so in our classroom there are two big tables with 12chairs. One chair is for our teacher, of course, and is in the corner on the wall. There is a board, and there are also some nice.Pictures. On the table, there's a CD player, and there are also some books. เนาะนี่แม่นบทเรื่องเนาะที่ในห้องของสุพรมีอย่างใดฉะนั้นจะมีอยู่6อย่างเนาะที่สำคัญก็คือ two big table.12 chairs, a board, pictures on the wall, a CD player, and books. เนาะจะมีอยู่6อย่างเนาะฉะนั้นอันนี้เป็นคำตอบเนาะอยู่ในข้อที่8ของพวกเขา Next number 9. Look and say. Talk about your classroom.Is it the same as สมพรเนาะสำหรับข้อที่เก้านะให้ลูกให้ลานนี่ไปบอกเกี่ยวกับห้องของโบราณเองเนาะว่ามีอะไรที่ว่าคล้ายคือกันกับของสมพรโอเค For example Number 1 There's a board on the wall เนาะมีกระดานเนาะหนึ่งหน่วยเนาะแมนอยู่ถึงฝา Number 2 There isn't a CD player on the table เนาะบ่มีเนาะเครื่องเล่น CD อยู่ถึงโต๊ะเลยโอเคสนะเขาจะมาแต่งน้ำกันเนาะว่าในห้องของพวกเฮาเนี่ยมันขายคือกับห้องสมพรอย่างใดโอเค Number 1 There are some booksOn the table. Number 2, there are 30 students in my class. Number 3, there are 27 chairs in my class. Number 4, there are 5 pictures on the wall. เนาะสำหรับข้อที่5
ข้อที่6เนาะอาจารย์จะขอฝากเป็นเอกลักษณ์ให้ลูกให้หลานเนาะไปแต่งว่าอันใดที่ว่ามันคือการกับของสมพรเนาะฉะนั้นอาจารย์ขอฝากข้อที่5และข้อที่6ให้ลูกให้หลานเนาะไปแต่งน้องมาหอนี่แม่นบทเรียนของอาจารย์แม่นจบแต่เพียงเท่านี้ฉะนั้นอาจารย์ขอฝากให้นักเรียนชั้นม.2ของพวกเฮาเนาะไปเขียนบทเรียนที่อาจารย์สอนมาในมื้อนี้ใส่ปึ้มแบบพิมพ์ปึ้มแบบเรียนให้มันสำเร็จดอกหลักเนาะเอาสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขอฝากให้นักเรียนชั้นม.2ของพวกเฮาเนาะจงพากันตั้งอกตั้งใจเนาะเรียนหนังสืออานาครูบาอาจารย์เนาะทุกๆครั้งทุกๆเทื่อเนาะทุกๆชั่วโมงวันซะเนาะและก็พากันซอยเวียกเงินสั้นบ้านซองซอยพ่อซอยแม่เนาะเพื่ออะไรให้เพื่อนเบาเบียกเนาะในเบียกงานบางสิ่งบางอย่างเนาะอาจจะเป็นหนึ่งเข่าเป่าไฟเนาะล้างถ้วยล้างบ้วงเนาะให้ลูกให้ล้างผ้าการช่วยพ่อแม่ช่วยเอื้อให้เนาะหลังจากที่ช่วยเบียกเพื่อนสั้นผ่านซองซอยเรียบร้อยแล้วให้พากันพักผ่อนเนาะหลังจากที่พักผ่อนเรียบร้อยก็ให้พากันมาสืบต่อในการเรียนออนไลน์ของเราอีกครั้งนึงเนาะเนาะเพื่อให้ลูกให้หลานของอาจารย์ทุกๆคนนี่มีคะแนนเนาะในหลายเนาะในแต่ละชั่วโมงเนาะอาจารย์ขอฝากไว้ซ้ำนี้เนาะขอขอบใจ